รีวิวไอดีหลัง 5.5 ปีไอดีหลักของผมไปถึงไหนแล้วบ้างไปชมกันเลยครับกลุ่มวันพีปฏิรัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า 180,000 คนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒน์ชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียด 100% จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีชาวเทคทีฟกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวไอดีหลักของผมเองนะครับผมนะว่าหลัง 5.5 นั้นมีอะไรอัปเดตบ้างมีอะไรคืบหน้าบ้างสำหรับไอดีหลักนะครับผมและแน่นอนครับจะมาแนะนำวิธีการปั้นไอดีที่ผมเล่นมาด้วยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คลิปนี้มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนั่นคือเว็บซอมบี้รัฐนั่นเองนะครับผมเว็บสุ่มการชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10 บาทนะครับผมใครมองหาไอดีดอมเพชรราคาเริ่มต้นเพียงแค่10 บาทเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่า Zombie Rush ได้เลยนะครับผมนะก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลือกซื้อ ID ในนั้นได้เลยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่10 บาทรู้แล้วไอดีถึง 5,000 เพชรเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวละคร EX กันก่อนนะครับผมว่าพี่ต้อมีตัวละคร EX กี่ตัวนะครับผมใครที่เพิ่งติดตามผมอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมปัจจุบันตัวละคร EX มีทั้งหมด23ตัวนะครับผมแต่ผมมีทั้งหมด22ตัวแค่นั้นเองนะครับขาดตัวนึงนะให้ทายว่าขาดอะไรนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างที่ผมทำนะตัวแรกนะครับผมเป็นแชงบูตัน52/52เลยนะครับผมก็เป็นตัวละครเมนเก่านะครับผมที่ผมเคยเล่นนะฮะแล้วก็เก่งมากๆเลยตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเลยทำบูตันผมถือว่าคุ้มมากๆในการเอาไปเล่นแรงค์นะครับผมนะแต่ปัจจุบันเล่นยากแล้วตามสถานการณ์นะครับโอเคตัวที่2นะครับผมนั่นคืออาไคโนะอันนี้ก็บูตันเช่นกันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวเมนเก่าผมเป็นตัวที่ทำให้ผมแจ้งเกิดในวงการ OPBR เลยนะครับผมถ้าใครแบบติดตามผมช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเล่นตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมต่อไปโรเจอร์ครับผมตัวนี้เกือบบูต3แล้วนะครับผมนะก็เป็นตัวคอที่ผมว่าทำบูต3แล้วมันดูแรงๆดูถึกๆนะครับผมแต่ยุคนี้ก็จริงบูต2ก็เล่นได้แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับตัวนี้บัฟมาใหม่เก่งนะครับผมโรเจอร์วิ่งบูต29นะครับผมนะก็ตัวนี้ผมยังไงอยากทำบูต3อยู่แล้วนะครับผมแต่ถามว่ามันต่างกันเยอะไหมนะก็บอกไม่ต่างหรอกมันถือว่าผมอยากทำเฉยๆอยากทำเฉยไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็ปัจจุบันยังเล่นได้ไม่ตกเมตาเลยนะโอเคลูฟี่นิกานะครับผมบูต26เช่นกันนะครับสังเกตเอ็กเนี่ยผมจะไม่มีบูต20น้อยๆ นะครับที่เป็นบูต20นะนิกาก็อยากว่าเล่นได้นะครับผมแต่เหรียญพวกนี้อย่าลืมนะผมเป็นตัวซับไปหมดนะครับผมแล้วก็มาเชลดีทิชนะครับผมบูต27นะเห็นไหมตัวนี้ก็ไปทำซับ7เทพนะโอเคไคโดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไคโดผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับยุคนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะโอเคตัวต่อไปไคโดโลนะครับผมไคโดโลตัวนี้ก็ทำซับดีนะครับผมเป็นซับโซออนสีฟ้านะโอเคครับลูฟี่เนื้อนั่นเองครับเหรียญผมค่อนข้างดาเมจหนักเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญ3โบอาครับตัวนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมหมดเงินเยอะที่สุดนะฮะหมดเงินเยอะที่สุดเพราะมันไม่มีการันตีนะครับผมโอเคต่อไปเป็นแชงนี้นะครับผมนะต้องบอกว่าแชงตัวนี้ผมเติมบัตรแดงนะครับผมไปทั้งหมด9ใบเลยนะใช้เงินเกือบหมื่นเลยนะครับผมก็ปัจจุบันเล่นเหรียญ3แชงนะครับผมแล้วก็นี่อัพบูสต์ได้แล้วนะครับผมนะพยายามจะทำขึ้นบูสต์3เหมือนกันนะครับอยากได้บูสต์3มันเท่ดีนะมันเฟี้ยวแล้วก็หนวดว่าผมตัวนี้ก็หมดเยอะมั้ยนะหมดรู้สึกจะประมาณก็การันตีนะฮะบัตรแดงการันตีเลยนะครับผมหนวดขาวนะแล้วก็เพชรหมดตูดเลยนะครับผมตัวนี้โล่ขาวต้องมีในดีครับเพราะว่าจัดซับได้นะครับผมนะโอเคยามาโตตัวนี้ก็หมดเยอะนะครับผมนะรู้สึกตัวนี้ถ้าพูดถึงการเติมบัตรก่อนนะครับรู้สึกจะหมดเยอะที่สุดนะครับผมหมดเกือบหมื่นเลยนะครับผมตัวนี้ตอนที่มันเข้านะแล้วก็ตอนเข้ามามันยังไม่ได้เก่งมากด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเจอในยุคของแชงเขียวอันนี้ผมย้อนดีไปฟังนะโอเคแล้วก็บิ๊กมัมครับบิ๊กมัมตัวนี้ผมหมดน้อยอ่ะหมดแค่300กว่าเพชรเท่านั้นเองนะครับผมนะใครบอกพี่ต้อการันตีทุกตัวไม่จริงไม่จริงนะครับผมนะก็ตัวนี้เรียกได้ว่าเล่นแล้วคุ้มมากนะครับผมคุ้มมากตอนที่มันเข้ามานะโซโลนี้หมดเยอะนะครับผม 8,000 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดเติมบัตรเติมสดด้วยนะเติมสดตอนนั้นยังไม่มีร้านเติมนะครับผมก็โดนไปเยอะมากๆนะโซโลตัวนี้นะครับผมแล้วก็คิสลอนะครับผมเติมตอนนั้นรู้สึกจะเติมสดเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมก็โอ้โหตอนนั้นโกมากอยากได้มากตัวละครสลับตัวมันเป็นตัวแรกที่เป็นตัวสลับตัวเลยนะโอ้โหตัวนี้แบบเฟี้ยวมากแล้วก็เอชมาโตครับผมตัวนี้หมดไปประมาณ8,000กว่าบาทเช่นกันนะครับผมเติมต้นปีจำได้นะซึ่งตอนนั้นบรรยากาศผมเหมือนกับว่ากำลังไปฉลองกันอยู่นะกินเหล้าเมายานะครับผมเหล้ายาปาปิ้งนะครับผมนะแต่ว่าโอ้โหเสียเงินไปเลยนะครับ 8,000 กว่าบาทนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปบิ๊กมัมฟ้าตัวนี้มากับไอดีนะครับผมก็ไม่ได้เสียเงินนะแล้วก็โอเด้งก็มากับไอดีนะครับตัวนี้ตุงๆนะครับผมเซเฟอร์นี่ผมจำไม่ได้ว่าหมดเท่าไหร่รู้สึกจะเกือบการันตีเหมือนกันนะนะครับผมแล้วก็เอสสเน็กครับเอสสเน็กตอนนี้ผมยังไม่ร้อยเลยนะครับผมเอามันวิ่งอยู่นะก็ตัวนี้บอกเลยว่าต้องเป็นสายโลโนวันอยู่แล้วในยุคนี้นะเก่งจริงๆนะครับผมตัวนี้ผมปั้นร้อยแน่นอนนะฮะปั้นร้อยแต่ไม่ต้องถึงขั้นบูสต์3นะครับผมต่อไปเป็นรุจินะครับรุจิผมรู้สึกจะได้บัตร
นะเติมบัตรแล้วก็การันตีรุจิเช่นกันนะครับตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับผมให้ว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยนะต่อไปแช้งฟ้าครับผมแช้งฟ้าผมหมด50เพชรนะครับผมตอนรีรันนะถือว่าเป็นตัวละครที่ผมไม่เกลือแต่ผมก็ไม่ได้ปั้นต่อนั่นเองนะหมดแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของตัวละครเอ็กซ์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครทั่วไปกันบ้างนะครับผมว่าพี่ต้อมมีตัวอะไรบ้างนะผมเรียงตามลำดับค่าพลังนะครับผมนะมาดูว่าบูตสามบูตตันผมมีกี่ตัวนะครับผมตัวละครที่เป็นบูตตันที่ผมโคตรชอบนะครับผมนั่นคืออันเบอร์ฮะตอนนี้ผมตั้งใจทำบูตตันเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมทำไมผมต้องทำอันเบอร์บูตตันด้วยเอาไปเล่นหรือเปล่าหรือเอาไปทำอะไรไปทำซับหรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมจะบอกเป้าหมายในดีผมในช่วงท้ายนะโอเคตอนนี้มีบูตตันอยู่ประมาณ3ตัวนะครับผม3ตัวที่เป็นตัวปกตินะครับผมเป็นรีเจนแล้วก็สเต็ปนะนอกนั้นจะเป็นบูต3นะครับผมก็เป็นเอสมาโก้นะพวกนี้ผมทำโอเวอร์บูตไว้นะครับผมแล้วก็นี่พวกบูต3สีดงสีดาต้องบอกก่อนนะครับผมทำแล้วผมก็มีลูกแก้วออฟพอที่จะยัดพวกนี้บูตตันนะครับผมก็เดี๋ยวผมบอกเป้าหมายละกันว่าผมจะทำไปเพื่ออะไรนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีตัวละครมากมายนะครับผมสีขาวนี่ผมมีทุกตัวนะฮะผมมีทุกตัวเลย สีขาวนะครับผมแล้วก็ฟีเอ็กเฮดก็มีฮะรีเจนนะเดี๋ยวผมได้ดูรีเจนหลักๆนะคิงนะการ์ดนะครับผมนี่เลลี่ดำผมก็ร้อยแล้วนะครับผมรีวิวไปแล้วนะบูเลตก็มีโซโล่ XH ก็ร้อยนะครับผมอันนี้ปั้นไม่นานนะแล้วก็มีเรียคุกิวนะครับผมที่เป็นโลโก้ช่องผมเลยนะรวมถึงมีอีกหลายๆตัวนะครับผมแล้วก็มีควีนด้วยนะครับรีเจนผมเยอะนะฟูลรีเจนต้องบอกว่าคำว่าฟูลรีเจนเนี่ย ID ผมเนี่ยไม่แพ้ใครพูดจริงนะไม่แพ้ใครเลยร้อยหมดคุณดูดินะอ่ะนะจินเบย์ร้อยด้วยนะครับยุคนี้กลับมาเล่นได้ด้วยนะตบเอสเน็กได้ตบจาบราได้นะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างกาลูกาล่าก็ร้อยนะครับผมจาบราก็ร้อยนะฮะเซนโทมารุผมก็ร้อยนะครับผมเบ็ตตี้ผมก็ร้อยนะครับผมร้อยหมดเลยเออนะครับผมไปบอกพี่ปั้นยังไงว่าไอดีแบบนี้มันร้อยเยอะจังเลยพี่อ๋อเติมนะครับผมเติมเยอะครับไอดีที่เติมเยอะนะฮะนี่ครับผมคุมะคุเมะมีหมดฮะตัวนี้ก็ร้อยนะครับผมซาสกิตัวนี้ทำซับดีสำหรับสีเขียวนะครับผมต้องมีในไอดีเช่นกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ไล่ทำบูธ3พวกนี้อยู่นะครับผมนี่อันนี้โซโลตัวนี้ก็บูธ3เหมือนกันนะฮะบูธ3นี่ครับผมทีนี้มาในส่วนของไม่ร้อยบ้างนะไม่ร้อยรีเจนเนี่ยก็ใกล้ร้อยหลายตัวนะครับผมขอแค่เปิดตู้ได้แค่1ตัวนะครับคิดดูคาตาคุริอีก1ตัวผมก็ร้อยแล้วนะครับผมซันจิก็แลกเศษอยู่นะครับผมนะแล้วก็มีคาตาคุริล่างนี้นะล่างหมัดเหมือนกันนะก็ร้อยเหมือนกันถ้าเกิดเราเปิดได้1ตัวนะครับผมรวมถึงแครกเกอร์เหมือนกันนะถ้าเปิดตู้มันมาแล้วเปิดได้100ก็จบเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงที่ผมอยากปั้นร้อยนะก็คือบรูโน่ครับผมบรูโน่ตัวนี้พี่เกมได้เจ๋งมากนะครับผมก็แลกเศษอยู่ตอนนี้เหลือ500เศษค่อนข้างนานนะแล้วไม่ได้เอาวิ่งด้วยนะครับผมนะซึ่งก็ประมาณนี้นะ S-Hawk ผมก็มีนะโฮดี้ผมก็มีนะครับผมมีเยอะมากนะไอ้ดีนี้ฟูลรีเจนจริงๆนะครับบางคนบอกฟูลรีเจนคืออะไรมาดูไอ้ดีนี้เลยนะคาคูนี่นะครับผมต้องปั้นนะปั้นร้อยเช่นกันครับบูธ3ใกล้แล้วนะพวกนี้ใกล้บูธ3หมดแล้วแล้วก็นี่ขาดอีก3เศษนั่นเองจะขึ้นบูธ3ได้นะครับผมโอเคนะแล้วก็พวกพวกนี้นะครับผมก็แลกเศษกันไปหมายความว่าถ้าเกิดคุณเล่นไอ้ดีนี้นะครับผมคุณเล่นไอ้ดีนี้คุณคิดว่าคุณเป็นผมนะเล่นดีนี้คือต้องบอกว่ามันต่อยอดได้เยอะมากนะครับผมพวกนี้มันใกล้แบบเขาเรียกว่ามันบางตัวก็ใกล้100นะครับผมบางตัวก็ใกล้บูธ3อย่างเงี้ยนะฮะก็แลกไปนะครับผมแล้วก็มีรีเจนเก่าๆฮะนี่โซโลเดสนี่ยังไม่ได้ปั้นนะครับผมนะเปิดไม่ค่อยออกนี่มีอะไรนะสตุซซี่ก็มีนะเปิดหมดนะไอดีนี้มีทุกตัวจริงๆรีเจนนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพ้ใครอุตะผมก็มีนะครับผมอุตะนี่แต่ไม่ได้ปั้นนะครับตัวพวกนี้มันไม่ได้ปั้นนี่โนแลนก็มีนะชิริวก็ไม่ได้ปั้นนะครับผมโหเห็นอันนี้ก็ไกลร้อยแล้วตัวนี้ทำซับโซออนดีนะครับผมไอ้มอนสเตอร์พอยต์ต้องมีนะรู้สึกจะเป็นโซออนโซออนกับแกไลฟ์ป่ะผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะพวกนี้ก็หัวใกล้ร้อยแล้วเปิดปุ๊บร้อยแล้วแปซิฟิต้าผมก็มีผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ปั้นนะทีนี้มาดูตัวละครที่ผมไม่มีบ้างนะครับผมไม่มีแค่1 2 3 6 7 8 9นะครับผม7 8 9ตัวโคล่าจะมี3ตัวนะซึ่งผมคงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับคงไม่ได้ใช้โคล่าตอนนี้ผมทำบูตตันอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ EX ผมขาดตัวเดียวนะก็คือยามาโตะวิ่งนะตัวนี้รอบัฟก่อนถ้าบัฟเดี๋ยวผมเปิดแน่นอนผมอยากมีตัวนี้ให้เป็นเลเวล100ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมอยากได้ในรีเจนจะมี2ตัวนะครับผมชิกิกับตัวนี้นะครับผมแล้ว2ตัวนี้ไอ้นี่สโมเกอร์ผมไม่อยากได้นะครับนามิผมไม่อยากได้ซาโบผมก็ไม่เอานะครับทำซับก็ไม่จำเป็นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของตัวละครทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวข้ออื่นกันบ้างครับ
ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒน์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่อง Alternative ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ทีนี้เรามาดูการจัดซับของผมบ้างนะครับผมว่าผมจัดซับยังไงไอดีพี่ต่อไอดีฟูขนาดนี้พี่ต่อเล่นซับแบบไหนในยุคนี้นะครับผมถ้าผมเล่นซับฟ้าผมจะเล่นเป็นเรื่องของโซออนแกนไลน์ครับตอนนี้ครับผมเพราะว่ามันมีสีขาวเข้ามาตีเราจะได้ถึกนะครับผมแล้วก็ใส่เหรียญลดดาเมจนะฮะเหมาะกับสีฟ้ามากๆเพราะสีเขียวมันก็ยังอยู่ใช่ไหมจาบงจาบราทำให้เราตายยากนะครับผมก็ใส่โซออนไปนะฮะแล้วก็มีแกลไลด้วยนะครับพวกสีฟ้ามันก็มีหลายตัวพวกรุจิอะไรเงี้ยตีเราก็ไม่ค่อยเข้านะครับผมมาเนี่ยแล้วก็เรื่องของอันนี้เป็นซับแชงนะครับผมโอเคผมไม่รีวิวแล้วกันนะครับผมรีวิวเป็นสีนะแล้วก็เป็นเรื่องของซับแดงฮะซับแดงให้คุณดูดีๆนะครับผมของผมเนี่ยตอนนี้172แล้วผมจะบอกเป้าหมายครับทำไมผมถึงทำอันเบอร์บูตตันนะเพราะว่าผมกำลังจะทำซับแดง 178.1 นะครับผมหวังว่าวันนึงซับแดงของผมเนี่ยมันจะคัมแบ็กเว้ยสีแดงมันจะคัมแบ็กแล้วเก่งนะครับผมนะอาคาถูกบัฟอะไรอย่างเงี้ยผมเลยต้องการที่จะทำซับแดงให้ได้ 178.1 ภายในปีนี้หรือต้นปีนะครับผมตอนนี้คือแลกโคล่าอยู่นะครับผมนะก็จะไล่ทำบูตันทั้งหมดนะครับผมก็เลยจะทำให้ซับแดงผมฟูมากๆนะเป็นสีแรกที่ผมจะทำตันนั่นเองนะก็เลยเอาอันเบอร์เป็นตัวซับนะครับแต่ว่าแท็กอาจจะไม่เยอะนะแท็กจะอยู่ที่5แท็กนะครับผมบางคนจะ6แท็กนะมันต้องมีพวกโซโลมีอะไรด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่ทำนะครับผมเอาตัวที่มีก่อนนะตอนนี้นะครับผมซึ่งอาคาก็กลายเป็นตัวซับเหมือนกันกลายเป็นตัวซับเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีตัวแทนอาคาอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องของซับแดงครับเอ้ยขอใบซับเขียวนะครับผม 168.4 อันนี้คือมากที่สุดแล้วนะนะครับผมก็เป็นเรื่องของ6แท็กนะครับ6แท็กจริงๆจัดได้เกือบ170อยู่แล้วแต่ว่าแท็กมันน้อยนะฮะก็เลยเอาแท็กที่ผมเล่นสุดท้ายนะครับผมนั่นคือเรื่องของ Overboost นะปัจจุบันผมมี Overboost อยู่ที่140แล้วนะครับผมซื้อไอดีมานะวันแรกเมื่อ2ปีเกือบ3ปีก่อนนะครับผมก็ประมาณ Overboost 20กว่า20ต้นนะครับผมปัจจุบันก็ Overboost ขึ้นมาถึง120เลยทีเดียวแล้วไปต่อได้ถึง150อีกไม่นานนั่นเองนะเพราะว่าโคล่าเราเยอะมากๆนะตอนนี้โคล่าผมมีประมาณเกือบ 15,000 เลยนะครับผมเพราะเกลือเยอะด้วยไงเกลือเยอะด้วย นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับผมก็เอาไปเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจวันหนึ่งคุณก็สามารถปั้นไอดีได้แบบผมเช่นกันนะครับผมคุณจะเติมหรือไม่เติมทุกอย่างต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรเกมนี้ถ้าเติมมันก็มีทรัพยากรเยอะกว่าแต่ทุกอย่างมันก็ต้องรอในการที่ไอดีคุณจะพร้อมที่จะอัพแต่ละตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ไม่ใช่สายเติมที่จะเป็นแบบเติมหลักแสนต่อเดือนอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ไหวนะครับผมนะปีหนึ่งแสนหนึ่งผมว่ามันก็หนักสำหรับผมแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribeเป็นกำลังใจให้ด้วยหวังว่าทุกคนจะได้แรงบันใจในการปั้นไอดีนะครับผมคลิปนี้เอาไปตุงๆนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ